วัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองวันอังคารเวลา 13:00 นค่ะตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ประสบนิกรชาวไทยยังคงอยู่ในช่วงเวลาของความเศร้าโศกแต่ต่างก็ร่วมการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องนั่นเพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของนายหลวงรัชกาลที่9ในห้วงเวลานี้ประสบนิกรชาวไทยยังพร้อมใจการประกาศที่จะสืบสานพระราชปณิธานด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทหารเกณฑ์ที่เป็นศิลปินนักร้องนักแสดง3คนนี้ค่ะเพราะนอกจากความภูมิใจกับหน้าที่แล้วยังมีโอกาสตีกรองประคมย่ำยามในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนี่ล่ะค่ะทหารเกณฑ์ผลัดสุดท้ายในรัชกาลที่9ค่ะกว่า6เดือนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ของกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11หล่อหลอมให้พลทหารชินวุฒิอินทรคูศิลป์หรือชินชินวุฒิพลทหารกวินดูวานและพลทหารชาโนแพมเบอร์เกอร์ศิลปินนักร้องนักแสดงได้ทำหน้าที่เป็นทหารรับใช้ชาติในหลายภารกิจเช่นเดียวกับทหารเกณฑ์คนอื่นแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นคือการได้รับโอกาสสำคัญให้ร่วมตีกรองประคมย่ำยามในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามที่กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11หน่วยต้นสังกัดได้รับมอบภารกิจให้จัดกำลังพลร่วมสนับสนุนโดยจะหมุนเวียนกันไปทุกวันซึ่งทหารเกณฑ์จะมีหน้าที่ตีกรองประคมย่ำยามครั้งละ15นาทีทุก3ชั่วโมงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิการวม6ครั้งมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆแล้วไม่สามารถอธิบายเป็นคำเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกเศร้าอยู่แล้วกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาครับคือมันไม่ใช่แค่เราที่ภูมิใจด้วยนะครับมันมีทั้งเพื่อนที่เป็นพลทหารมันมีกำลังพลประมาณ40นายครับที่ได้ไปเพื่อนๆก็ภูมิใจกันหมดจริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เครดิตด้วยครับปกติผมก็เห็นในละครที่แบบสมัยโบราณใช่ไหมครับที่จะมีการตีประโคมย่ำยามแต่คือครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่หาไม่ได้เลยหายากมากครับที่จะได้รับหน้าที่นั้นจริงๆได้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนั้นจริงๆถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับทั้งพลทหารชินวุฒิพลทหารกวินพลทหารชาโนและเพื่อนทหารเกณฑ์คนอื่นๆยังต้องปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทุกหน่วยงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงในงานจิตอาสาทุกรูปแบบตามที่ได้รับมอบหมายด้วยตระหนักในหน้าที่และความภูมิใจอย่างยิ่งที่เข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่1ทับ59ซึ่งต่างก็เป็นทหารเกณฑ์ผลัดสุดท้ายในรัชกาลที่9จริงๆแล้วความภาคภูมิใจของเราคือเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เพื่อพ่อและอีกความภาคภูมิใจนึงของเราคือเราเป็นทหารผลัดสุดท้ายของท่านด้วยครับก็เป็น159ก็เป็นผลัดสุดท้ายในรัชกาลที่9เงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าคือเหมือนโชคชะตาบางสิ่งบางอย่างพามาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นที่หาไม่ได้แล้วนะครับขณะเดียวกันในฐานะทหารเกณฑ์รุ่นพี่ก็พร้อมส่งกำลังใจให้กับทหารเกณฑ์ผลัดที่2ทับ59ซึ่งเข้าประจำการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้โดยต้องเข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่10สัปดาห์และที่สำคัญการได้เข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ในช่วงเวลานี้ยังนับเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีในชาติและดูแลประชาชนตามภาระหน้าที่ของทหารเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สวนหลวงล.9ไม่ได้เป็นเพียงสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในสุภมงคลสมัยเจริญพระชนพรรษาครบรอบ60ปีเท่านั้นแต่ยังมีพระราชดำริให้จัดสร้างตระผังแก้วขึ้นเพื่อเป็นแก้มลิงหรือพื้นที่รองรับน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครติดตามกับคุณภัทราชวนชมค่ะ
แก้วบนพื้นที่ประมาณ40ไร่ภายในสวนหลวงร.9แห่งนี้นอกจากจะใช้สำหรับเป็นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์เพื่อการกีฬาทางน้ำตลอดจนการอนุรักษ์สัตว์น้ำอีกทั้งยังมีบริการเรือพายและจักรยานน้ำด้วยสวนหลวงร.9เป็นสวนที่มูลนิธิสวนหลวงร.9กรุงเทพมหานครและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2530มีกลุ่มบุคคลหลายคนยกตัวอย่างเช่นนะครับพลอากาศเอกกำธรสินธวานนท์องคมนตรีท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเนี่ยได้มีข้อความคิดว่าจะขอสร้างที่เนี่ยครับเป็นสวนสาธารณะเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบนะครับในปี2530ก็ได้ก่อสร้างสำเร็จน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายท่านก็พระราชทานให้กับประชาชนเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมีสิ่งหนึ่งคือเรียกว่าตะพังแก้วเก็บน้ำที่นี่เป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าบึงหนองบอนครับพระองค์ท่านมีแนวพระราชดำริว่าให้รักษาบึงหนองบอนเนี่ยไว้เป็นเหมือนแก้มลิงนะครับไว้เก็บน้ำในบริเวณในช่วงเวลาหน้าฝนแล้วก็สำหรับหน้าแล้งเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ของน้ำที่เก็บไว้เนี่ยเพื่อประชาชนที่นี่ก็เป็นแหล่งสาธารณะสวนสาธารณะในภาคในทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครภายในสวนหลวงร.9มีพื้นที่ประมาณ500ไร่ประกอบไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์อาทิไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกไม้ดอกไม้ป่าทั้งหมดประมาณ 2,300 ชนิดนอกจากนี้ยังมีสวนรวบรวมกลุ่มพันธุ์ไม้ต่างๆเช่นสวนบัวนานาพันธุ์สวนสมุนไพรพืชวงปาล์มพืชวงหญ้าและพันไม้ประจำจังหวัดสวนหลวงร.9จึงนับว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของพันไม้ต่างๆให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสวนหลวงร.9แบ่งพื้นที่ออกเป็น6บริเวณค่ะบริเวณที่1อุทยานมหาราชมีพื้นที่ประมาณ21ไร่ประกอบด้วยหอราชมงคลซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติพระราชจริยวัตรด้านต่างๆรวมทั้งโครงการในพระราชดำริค่ะภายในยังมีหอประชุมที่สามารถบรรจุคนได้ถึง500คนใช้สำหรับจัดงานสำคัญค่ะที่ออกเป็น9ห้องเริ่มจากการจัดแสดงพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของพระองค์อาทิด้านการต่อเรือด้านดนตรีบริเวณด้านหน้าหอราชมงคลเป็นสวนราชพฤกษ์และสระน้ำพุขนาดใหญ่3สระตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงามนี่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจคือเรียกว่าหอราชมงคลครับที่นี่ก็เป็นหอที่ได้รับพระราชที่ก่อสร้างได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์แล้วก็มีการแสดงให้ประชาชนได้เรียกได้ชมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการพระราชดำรินะครับพระราชประวัติที่นี่ก็เป็นหอที่ว่ามีทั้งหมด9ห้องครับ9ห้องเนี่ยก็เป็นชื่อที่ว่าสอดคล้องกับรัชกาลที่9นะที่เรียกว่าสวนหลวงร.9เนี่ยหมายความว่าในช่วงปีนั้นเนี่ยได้ก่อสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อจะน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายก็เลยมีการตั้งชื่อขอพระราชทานนามขอพระราชทานชื่อว่าเป็นสวนหลวงร.9แล้วก็พระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงเปิดนะครับในวันที่1ธันวาคม2530บัดนี้ก็ประมาณเกือบ30ปีแล้วครับที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์
ให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณที่2สวนพฤกษศาสตร์มีพื้นที่ประมาณ150ไร่เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและการอนุรักษ์ส่วนที่3คือตระพังแก้วและบริเวณที่4สวนโรมณีมีพื้นที่ประมาณ50ไร่ซึ่งมีลักษณะเรียนแบบธรรมชาติของท้องถิ่นที่สวยงามและยังมีประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถบุปผาไลยบริเวณที่5ส่วนน้ำค่ะมีพื้นที่ประมาณ40ไร่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสวนน้ำขึ้นภายในสวนหลวงร.9เพื่อจำลองให้คล้ายกับพลุตามธรรมชาติค่ะเพื่อเป็นการให้สัตว์น้ำและนกน้ำได้มาอาศัยบริเวณนี้ค่ะสืบเนื่องจากแนวพระราชดำริของพระองค์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสใกล้ๆบริเวณนั้นมีป่าพรุซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังมีกิ่งไม้ใบหญ้าและวัชพืชต่างๆทับถมอยู่เป็นเวลานานและมีพันไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่ทั่วไปอาทิต้นลำพูกงกางลำแพนและจากนอกจากนี้ยังมีนกหลากหลายชนิดเช่นนกเป็ดน้ำมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ป่าพรุมีชีวิตชีวาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติและเป็นแหล่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยเราก็เลยมีการเตรียมพื้นที่ทำเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังแล้วก็จัดหาต้นไม้ต่างๆที่ขึ้นในสภาพเหมาะป่าพรุคือตอนนี้พันธุ์ไม้ต่างๆที่เรานำมาปลูกก็เจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็จะมีนกน้ำมีสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่มากมายโดยเฉพาะนกก็จะมีนกอพยพในช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะมีนกอพยพมาจากต่างประเทศนกต่างถิ่นแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษามาศึกษาพันธุ์ไม้แล้วก็สภาพระบบนิเวศของป่าพุตรงนี้ซึ่งเราได้ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเป็นสะพานไม้เดินศึกษาธรรมชาติเข้าไปในบริเวณด้านในของบึงที่เราจำลองสภาพไว้นะคะภายในสวนหลวงร.9ยังมีสนามราษและศูนย์กีฬามีพื้นที่ประมาณ70ไร่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ประกอบด้วยสนามกว้างใหญ่และสังคีตศาลาซึ่งเป็นเวทีแสดงกลางแจ้งสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการจัดตลาดนัดต้นไม้ในงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเล็งเห็นแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างตระพังแก้วภายในสวนหลวงร.9แห่งนี้ซึ่งเป็นแก้มลิงหรือพื้นที่รองรับน้ำช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรไทยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชสมบัติการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานับเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหลักแห่งการพัฒนาอย่างหลากหลายค่ะและเป็นหลักสำคัญของการพัฒนาที่มูลนิธิปิดทองหลังพระน้อมนำมาสืบสานพระราชปณิธานคือกระบวนการรณรงค์สร้างพลเมืองไทยและสร้างเยาวชนพลเมืองจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการถ่ายทอดและเรียนรู้จนประสบความสำเร็จมาแล้วคุณยานีไหว้ครูลงพื้นที่ไปติดตามความสำเร็จของเยาวชนจังหวัดน่านไปติดตามกันค่ะเยาวชนพลเมืองไทยทำการสำรวจปัญหาต่างๆในชุมชนบ้านท่าม่วงตำบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับชาวบ้านตามหลักการที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหรือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเยาวชนพลเมืองไทยกลุ่มนี้พบว่าปัญหาหลักที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนคือเรื่องน้ำดื่มน้ำกินที่ขาดแคลนและต้องใช้ต้นทุนสูงในการหาซื้อน้ำมาใช้ดื่มยังครัวเรือนเมื่อตกผลึกแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงเป็นหลักของการจัดทำโครงการน้ำดีชีวิตสุข
จากการขับเคลื่อนของกลุ่มพลเมืองไทยที่ต้องการสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยนั้นน่าอยู่โดยเริ่มจากชุมชนใกล้สถาบันการศึกษาของพวกเขาเองนะครับเราก็ได้ไปสำรวจหมู่บ้านว่าเราก็ได้ข้อมูลพื้นฐานคล้ายๆกับเป็นข้อมูลจปทมานะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เป็นการไปคืนข้อมูลให้ชุมชนแล้วก็เป็นการไล่เลี่ยปัญหาว่าชุมชนมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ให้ชุมชนเป็นผู้เลือกปัญหาว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาอะไรให้คือเป็นปัญหาที่เร่งด่วนเยาวชนก็คือจะเป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องต่างๆในอนาคตของประเทศถ้าเยาวชนเนี่ยเราไม่เข้มแข็งพอที่จะช่วยพัฒนาประเทศก็คือประเทศเราก็จะอยู่เท่าเดิมหรือไม่ก็ล้าหลังลงแต่ถ้าชุมชนเรามีจิตสำนึกมีใจมีจิตอาสาแล้วก็มีกระบวนการทำงานที่ดีผ่านประสบการณ์มาก็คืออนาคตประเทศไทยรุ่งแน่นอนครับคือตอนนี้นี่ทางชาวบ้านเขาจะขาดแค่น้ำดื่มต้องไปซื้อน้ำดื่มจากโรงงานทำให้ต้นทุนที่เรายังชีพแต่ละวันนี่มันสูงตอนนั้นเราก็เลยว่าคิดประชุมประชาคมกันว่าจะทำยังไงเพื่อจะลดรายจ่ายจากเรื่องน้ำดื่มให้ชาวบ้านเรามีน้ำดื่มราคาที่ถูกลงคือผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับโดยตรงนะครับก็สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้เพราะจากเราปกติเราไปซื้อน้ำนี่ทั้งละ10บาทเรามาซื้อจากชุมชนเราเองนี่ประมาณ5บาทเราก็ได้เงินเหลือแล้ว5บาทก็เป็นเหลือของชุมชนเองแต่ละครอบครัวใช่ไหมครับแล้วเวลาสิ้นปีมาปุ๊บนี่ถ้าเรามีเงินผลกำไรมากมายขึ้นมานี่เราก็จะแบ่งคืนให้ตามครัวเรือนนะครับอีกชุมชนที่กลุ่มเยาวชนจากชุมชนท่าใต้ตำบลตะกาดเงาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของกลุ่มเยาวชนพลเมืองไทยกลุ่มนี้และจากการใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตัวเองก็พบว่าในทุกๆปีช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนชุมชนจะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนเป็นสาเหตุให้นาข้าวได้รับความเสียหายซึ่งพลเมืองไทยกลุ่มนี้ก็ได้นำหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นกันตามโครงการที่มีชื่อว่าหลังสู้ฟ้าหน้าเพื่อนยิ้มร่วมกับคนในพื้นที่ทำประตูกั้นน้ำเค็มให้แก่เกษตรกรสาเหตุที่ไปเลือกที่ชุมชนบ้านท่าใต้นะครับจริงๆแล้วชุมชนนี้เป็นชุมชนบ้านเกิดของผมเองนะครับสาเหตุที่ทำไมถึงต้องลงที่ชุมชนตัวเองเพราะว่าผมโตมากับชุมชนนี้นะครับตั้งแต่เด็กเราเลยเห็นว่าชุมชนนี้มีปัญหายังไงเพราะนั้นเราเห็นว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยโอเคน่าจะทำได้ตามกระบวนการของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาของการปิดทองหลังพระครับเราเลยจึงเลือกพื้นที่ตรงนี้มาเป็นพื้นที่ที่เราทำโครงการที่ผมทำก็คือโครงการหลังสู้ฟ้าหน้าเปื้อนยิ้มกับพื้นถิ่นวิถีพอเพียงครับเป็นการสร้างประตูกั้นน้ำเค็มให้กับเกษตรกรซึ่งบ้านผมส่วนมากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำนาครับการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาของที่ผมลงไปอันนี้คือการเข้าใจเนี่ยผมเข้าไปครั้งแรกนะครับเข้าไปศึกษากายภาพของชุมชนว่าในแต่ละในชุมชนของที่เราเข้าไปเนี่ยครับมีสภาพปัญหายังไงครับส่วนการเข้าถึงเนี่ยคือเราเข้าไปเพื่อศึกษานะครับเข้าไปศึกษาว่าสภาพปัญหาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็นำข้อมูลที่เราได้ไปเก็บมานะครับนำมาวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็นำไปให้ชุมชนเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเนี่ยปัญหาที่เราได้ลงไปในกระบวนการเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยถูกต้องและเป็นตรงไปตามที่ชุมชนมีปัญหาจริงหรือเปล่าถ้าจริงตามนั้นแล้วชุมชนเสนอปัญหาตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้างเช่นอย่างที่ผมลงไปเนี่ยนะครับในชุมชนเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าปัญหาอันดับ1 2 3ของเขาเนี่ยก็คือปัญหาอันดับ1ก็คือปัญหาน้ำเค็มอันดับ2คือการน้ำดื่มอุปโภคบริโภคนะครับมันก็เลยนำมาซึ่งการแก้ปัญหาน้ำเค็มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาครับหนึ่งในกระบวนการสร้างพลเมืองไทยให้ประเทศน่าอยู่น้องๆเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านวันนี้พวกเขาได้นำผลสัมฤทธิ์ของโครงการมาเผยแพร่ยังละอ่อนน่านได้เรียนรู้และนำหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้ละอ่อนน่านนำไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเองค่ะจากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นการขยายแนวคิดโครงการปิดทองหลังพระภายใต้โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศน่าอยู่โดยนำเรื่องราวการทำงานและการลงพื้นที่มาขยายผลและเผยแพร่ต่อพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใต้ความคาดหวังเพียงว่าจะร่วมกันสร้างพลเมืองให้ประเทศนั้นน่าอยู่ส่วนเยาวชนเนี่ยมันเป็นแรงขับสำคัญนะที่ว่าการที่ว่าจะเข้าไปอยู่ที่เข้าไปช่วยเป็นประสานกับ
ในบางครั้งก็จะมีชาวบ้านกับในส่วนของอื่นๆที่ว่ามันห่างกันมันเป็นช่องว่างและห่างและห่างกันเราก็เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนั้นให้เข้ามามีการแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ประเทศไทยสงบสุขการที่ประเทศไทยจะน่าอยู่ก็ส่วนหนึ่งแหละเป็นกลุ่มของเยาวชนประชาชนเด็กที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเราต้องปลูกฝังเขาอะค่ะปลูกฝังเขาให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะแล้วก็เติบใหญ่มาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะต้องมีพื้นฐานมาจากครอบครัวเพื่อครอบครัวอบรมเสร็จแล้วก็พาลูกหลานเข้ามาในวัดมาศึกษาพระธรรมคำสอนเพราะว่าทุกวันนี้คือลูกหลานส่วนมากเช้ามาก็ออกบ้านไปเรียนหนังสือเย็นก็กลับบ้านทำงานบ้านแล้วก็อยู่บ้านไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาอะไรทั่วทุกวันนี้ทางโรงเรียนส่วนมากจะไม่มีวิชาเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สอนหลักธรรมต่างๆสังคมก็เลยเกิดความวุ่นวายกระบวนการสร้างพลเมืองให้ประเทศน่าอยู่เป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นและปลุกสังคมให้เกิดการตื่นตัวและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเพราะจากหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากในชุมชนและสังคมในปัจจุบันซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประสบผลสำเร็จได้คือความร่วมมือและร่วมใจกันของพลเมืองนั่นเองหน้าที่จะมีการมาทำในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องคือกลุ่มเยาวชนหรือนักศึกษาดูว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตดังนั้นโครงการนี้เลยเน้นที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้ปรับวิธีคิดที่ว่าอย่างน้อยเนี่ย active citizen ก็คือตัวเองต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีถ้านักศึกษาเริ่มเปลี่ยนจากตัวเองแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปเปลี่ยนเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็ขยายวงกว้างไปในอนาคตก็คาดว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยพลังของนักศึกษาทั่วประเทศน่าจะมาเสริมร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ขึ้นกระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยเบื้องต้นเลยตัวเองเนี่ยจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องเข้าใจก่อนคือบางทีถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ชอบเดาชอบอะไรไปนะครับในโครงการนี้เราฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าในการที่คุณมองชุมชนเนี่ยบางทีไม่ได้เข้าไปสำรวจอะไรเลยเนี่ยอาจจะเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเข้าไปสำรวจจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าคำว่าเข้าใจเนี่ยมันต้องเข้าไปถึงในชุมชนใจเข้าถึงพัฒนาหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทางปฏิบัตินั้นการเข้าใจคือการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ศึกษาลึกถึงรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในทุกมิติตามมาด้วยการเข้าถึงหรือการสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนด้วยร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่จะนำไปสู่การพัฒนาและสุดท้ายก็คือการพัฒนาลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนพร้อมทั้งให้คำแนะนำจนกระทั่งกระบวนการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเมื่อเกิดความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งเกิดจากพลังขับเคลื่อนของพลเมืองที่สร้างประเทศของเราให้น่าอยู่ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2512ค่ะแล้วกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังรวมถึงติชมรายการได้ตามช่องทางที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ